วิธีทดสอบการทำงานของกฎแรงดึงดูดอย่างง่ายที่สุดสำหรับคนที่อยากรู้ว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันทำงานกับชีวิตเรามันส่งผลกับชีวิตเราจริงหรือเปล่าครูอยากให้คุณลองเล่นเกมนี้ดูนะคะมนุษย์เราทุกคนนะคะก็จะมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจหงุดหงิดเศร้าใจรวมๆแล้วอารมณ์ทั้งหมดนะคะรวมเป็นก้อนง่ายๆแบบนี้เลยเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เฉยๆอารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วคุณลองสิคะในแต่ละวันค่ะให้คุณตั้งใจตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะว่าวันเนี้ยจะทดสอบซิกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่ามันทำงานกับชีวิตเราจริงหรือเปล่าให้วันเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะตื่นมาตอนเช้าให้คุณขอบคุณสรรพสิ่งต่างๆมีความสุขกับชีวิตยิ้มหัวเราะลุกขึ้นมาเต้นรำกล่าวชื่นชมตัวเองหน้ากระจกหรือทักทายคนรอบตัวคุณด้วยพลังงานของความสุขสนุกทำแบบวันนี้ตั้งใจที่จะทำวันนี้ให้มันเต็มไปด้วยพลังงานบวกเลยตั้งใจเลยตั้งใจพิสูจน์สักตั้งหนึ่งสิลองทำดูนะคะทำให้ทุกอย่างยอดเยี่ยมนอกจากทำแล้วจงรู้สึกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำชื่นชมตัวเองหน้ากระจกนะคะใส่เสื้อผ้าเสร็จชมตัวเองว่าฉันสวยฉันหล่อเดินไปกินข้าวที่โต๊ะกินข้าวบอกโอ้โหวันนี้อาหารอร่อยสุดๆเลยขึ้นรถไปทำงานบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหรถโล่งถนนโล่งบรรยากาศดีอากาศดีขับรถแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะไปที่ทำงานเจอหน้าคนที่ทำงานนะคะยิ้มแย้มทักทายส่งอารมณ์บวกๆให้เขาชื่นชมคนรอบตัวของคุณแล้วคุณลองดูสิคะว่าวันนั้นของคุณมันจะจบลงแบบไหนแล้วคุณลองตื่นขึ้นมาอีกวันนึงเลยนะคะแล้วตั้งใจทำตรงกันข้ามกับวันนี้เลยค่ะตั้งใจส่งอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์แย่ๆออกไปบ่นอะไรบางอย่างเวลาเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็บ่นไปเลยค่ะส่งอารมณ์ลบๆให้คนรอบข้างคุณไปเลยค่ะยกกาแฟดื่มก็บอกกาแฟห่วยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยกินข้าวก็ลองบอกว่าหืมเค็มปี๋เลยเนี่ยเค็มไปเจอผู้คนนะคะคุณก็บอกเลยว่าโอ๊ยเห็นหน้าแล้วอารมณ์ไม่ดีเลยเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยทำให้ฉันอารมณ์เสียไปหมดแล้วเนี่ยเจอหน้าสามีนะคะก็ทำหน้าบุดเบี้ยวใส่เขาก็ได้นะคะเออนะคะลองดูนะคะว่าวันนั้นนะคะมันจะจบลงแบบไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือบางทีคุณอาจจะแทบไม่ต้องทดลองนะคะพูดแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วอ้าวคุณลุงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกฎแรงดึงดูดล่ะอยู่ดีๆมาให้ส่งอารมณ์ลบอารมณ์บวกครูจะบอกแบบนี้ค่ะกฎแรงดึงดูดน่ะทำงานโคตรง่ายจนคุณแทบจะไม่รู้ว่าเนี่ยมันเรียกว่ากฎแรงดึงดูดเลยล่ะค่ะแท้ที่จริงแล้วมันคือการส่งคลื่นอารมณ์ความรู้สึกภายในของคุณออกไปยังโลกใบนี้และผู้คนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณค่ะและที่สำคัญความเจ๋งของกฎแรงดึงดูดคืออะไรคะคุณค่ะสามารถที่จะควบคุมกฎแรงดึงดูดได้ถ้าคุณรู้จักใช้งานเป็นก็ครูรุ่งเฉลยคุณไปแล้วไงคะว่าให้คุณตั้งใจส่งอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายออกไปเองเลยค่ะแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเป็นครูรุ่งหรือใครก็ตามที่กำลังใช้กฎแรงดึงดูดอยู่แบบคนที่ใช้เป็นเขาก็แค่รู้ความลับข้อนี้แหละค่ะว่าอ๋อมันเกี่ยวกับการที่เราส่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ้าเรานี่เองที่เป็นเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกเรานี่เองที่จะสามารถเป็นคนกำหนดอารมณ์ความรู้สึกได้พูดง่ายๆค่ะถ้าวันนี้คุณเรียนกฎแรงดึงดูดจากครูรุ้งคุณฟังครูรุ้งไลฟ์บ่อยๆคุณจะเริ่มรู้ว่าหัวใจสำคัญนิดเดียวก็คือการที่คุณมีสติจับอารมณ์ความรู้สึกของคุณทันก่อนที่คุณจะส่งคลื่นความรู้สึกเป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปเชื่อมต่อยังสนามแม่เหล็กบนโลกใบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่กดแรงดึงดูดทำงานแบบง่ายดายและคุณสามารถจะเข้าใจมันได้อย่างง่ายๆเลยนะคะเพราะเราทุกคนต่างเป็นขั้วแม่เหล็กค่ะเราต่างดึงดูดกันและกันผลักกันและกันตามอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ละคนที่มีแล้วจูนเข้าคลื่นเดียวกันติดกันดูดเข้าหากันมันก็เหมือนกับโอกาสดีๆต่างๆความสำเร็จต่างๆ
ความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรามันก็เข้ามาตามคลื่นอารมณ์ความรู้สึกที่เราปล่อยออกไปยังไงล่ะคะลองไปเล่นเกมนี้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหกฎแรงดึงดูดมันเข้าใจง่ายแบบนี้นี่เองแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ